สวัสดีครับแฟนคลับเซลล์บุ๊กทุกคนนะครับการลงทุนคือการเดินทางค้นหาตัวเองและต้องใช้เวลายาวนานตลอดชีวิตนะฮะนี่ผมได้เดียม,มาจากหนังสือเล่มนี้นะฮะ Big m i s t เ k e นะฮะเสียนหุ้นอย่างรูปพลาดนะฮะก็เป็นสื่อที่ดีนะครับที่เขาพูดถึงความผิดพลาดของเสียนหุ้นนะครับก็มีทั้งเสียนหุ้นที่เขาผิดพลาด ระหว่างทางครับแล้วกลับมาชนะได้นะฮะแล้วก็มีเสียนหุ้นที่ฟลุกครับเทรดได้กำไรมหาศาลเพราะฟลุกแล้วไม่รู้ตัวว่าฟลุกแล้วก็ฝืนเทรดต่อครับพอตลาดสวนทางครั้งเดียวก็เจ๊งเลยฮะเล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจเป็นข้อมูลที่ดีนะครับว่าการลงทุนนั้น หรือการเทรนนั้นไม่ง่ายอย่างท mm ี hmm. ่คิตเนะล่าสุดนี่ผมไปโพสไว้ที่เพจเซลปุกประเด็นเนี้ฮะผู้แพ้ที่ไม่คิดจะเอาจริงแต่แรกเนี่ยถ้าได้ง่ายก็เอาถ้าไม่ได้ก็เลิกนะฮะทไมได้ง่ายก็เลิกนะจะเรียบตัดสินความผิดพลาดว่าเป็นความล้มเหลวและมีผลเพียงพอที่จะล้มเลิกน แต่ผู้ชนะที่เขามีความตั้งใจมันเนี่ยไม่สําเร็จไม่เลิกยากแค่ไหนก็ยอมแลกจะเปิดใจยอมรับความว่าความล้มเหลวเป็นเรื่องชโชวคราวและเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเช่นเดียวกับความผิดพลาดผู้ชนะก็จะมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสู่ความสำเร็จไม่มีหรอกควันเหลวถ้าคุณไม่ยอมแพ้ครับก็มีท่านหนึ่งมาคอมเมนต์ได้หน้าเอามาเป็น เป็นประเด็นในการแลกปเปลี่ยนวันนี้ครับว่าเขาก็มาเชิงปรับทุกข์แล้วว่าเออเนี่ยถ้าตัดขาดทุนบ่อยเกินไปเนี่ยเงินงก็จะไม่เหลือเลยนะประมาณนี้นะก็เป็นน่าจะมีความหมายว่าโทษการตัดขาดทุนนะเออเนี่ยคือไม่รู้มาเอามาโยงกับตรงนี้ได้ยังไงนะ ก็คงประมาณว่าเออคงคิดว่าการตัดขาดทุนก็คือความพ่ายแพ้ถ้าตัดขาดทุนบ่อยๆก็คงจะแพ้ไปเลยหรือเปล่าประมาณนี้เนะาะใหญ่แช์นี้ฮะใหญ่แชลนี่ว่าเอาประเด็นการตัดขาดทุนแล้วก็แล้วก็เสียหายหนักก่อนนะว่ามันว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าเนี่ยผมว่ามุ่งใหม่เข้าใจผิดนะครับว่า ถ้าตัดขาดทุนเยอะเกินไปเนี่ยตัดขาดทุนบ่อยเกินไปเงินก็จะไม่เหลือนี่นะการตัดขาดทุนเนี่ยมันเป็นปลายเหตุนะฮะย้ำนะครับคุณต้องคิดดีดนะการตัดขาดทุนเป็นปลายเหตุคุณต้องไปตรวจสอบย้อนกลับไปว่าอะไรทำให้คุณตัดขาดทุนตลาดแย่หรือเปล่าหนึ่งสองหรือว่า จุดเข้าซื้อคุณแย่ถ้าจุดเข้าซื้อคุณแย่ผมเดานะผมฟันธงอะจุดซื้อคุณแย่ครับคนซื้อในแบบที่ใช้อารมณ์เน้นปริมาณแต่ไม่มีคุณภาพอะสายเห็นใหญ่นะและสิ่งที่ทำให้ การขาดทุนนั่นมันเสียหายซ้ำเติมอีกคือว่า position sizing ครับจำนวนเงินที่คุณเข้าซื้ออะใหญ่เกินไปครับจำนวนเงินที่คุณเข้าซื้อใหญ่เกินไป,นนนเ,เ,นไปเยอะเกินไปบางคนเนี่ยซื้อตัวเดียวเลยหรือสองตัวเลยจัดหนักเลยถึงแม้คุณตัดขาดทุน10%แต่ด้วยน้ำหนักมันเยอะครับ คุณซื้อด้วยเงินเยอะเกินไปเนี่ยการตัดขาดทุนจึงทําให้เงินในพอร์ตคุณพังบางคนไม่ใช่สิบเปอร์ครับยี่สิบสาสิบสี่สิบนู้นค่อยตัดขาดทุนแล้วพอพอตัดขาดทุนไปแล้วมันเด้งกลับไปเนี่ย mm. เกิดความไม่พอใจครับโทษการตัดขาดทุนทั้คนเสียหายซึ่งความจริงไม่ใช่มือใหม่เข้าใจผิดโดยสิ้นเชิงครับว่า การตัดขาดทุนทําให้เงินเขาหายฮะไม่ใช่ครับการตัดขาดทุนเป็นปลายเหตุฮะต้นเหตุมาจากการมั่วคุณเองฮะันหนึ่งสองคือ position ไซส์คุณไม่ถูกต้องไปปรับตรงนั้นฮะแต่ถ้าคุณปรับไม่ได้ครับคุณยังเทรดขาดทุนอยู่แล้วก็ การตัดขาดทุนเนี่ยถ้าคุณทำนะผม,มั่นใจว่าคุณไม่ทำหรอกเมื่อคุณตัดขาดทุนแล้วเงินคุณหายคุณจะโทษการตัดขาดทุนว่าทำให้เงินคุณหายแล้วคุณไม่ตัดแล้วถ้าตลาดอ่ะง่ายเลยช่วงนี้นะวันนี้ลงหนักเซ็ตลงหนักห้าสิบเปอร์เซ็นตเนี่ยครั้งสมมติว่าวันสองวันที่แล้วอะ่ะคนติดลบยี่สิบลบสักสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยคุณไม่ขายวันนี้ อาจจะลไปสมิบเปอร์ซ็นสิบเปซนตก็ได้ทำไมคนไม่เปรียบเทียบตัวละ้ยจริงถ้าฉันตัดขาดทุนสิบเปอร์เซ็นต้เน่เงินฉันเหลือเพียบเลยนี่ไงครับนี่คือความจริงดังนั้นนะครับมือใหม่เนาะอย่าโทษการตัดขาดทุนเพราะเซียนก็ตัดขาดทุนครับมือโปรโตัดขาดทุนแต่ทำไมเขาตัดขาดทุนแล้วเายังอยู่รอดได้ เขายังมีกำไรติดมือได้เพราะว่าเขามีการเข้าซื้อมีหน้าเทรดที่มีคุณภาพครับเขาไม่สเปดสปะซื้อหนึ่งนะสองคือเขาโพสชั่นไซซิ่งเป็นที่สำคัญระบบเทรดเขามี positive expectancy คุณมีไหมถ้าไม่มีนะผมแนะนำว่า ยอมแพ้ดีกว่าครับรีบยอมแพ้ซะเพราะความจริงการเทรดนั้นอย่างที่บอกไปที่ผมพูดนี่นะคือว่ามันเป็นการค้นหาตัวเองครับแล้วก็ต้องใช้เวลายาวนานนะตลอดชีวิตเลยนะผมชอบคำหนึ่งที่คุณ alexander elder เขาบอกนะหนังสือชื่ออะไรว่า trading for living ใช่ไหมจะไม่ผิดน,นะ เขาบอกประมาณว่าผมจําเปรๆไมาแล้วประมาณว่าถ้านักเทรดมือใหม่เนี่ยไม่สามารถที่จะมีปณิธานว่าคุณจะต้องเทรดเป็นระยะสิบปีเลยนะคุณต้องอยู่ในในสนามเนี่ยอย่างน้อยสิบปีเนี่ยถ้าคุณไม่สามารถจะทนได้ขนาดนั้นอ่ะเลิกซะตลาดหุ้นไม่เหมาะคุณครับ ตลาดเก่งกำไรทุกอย่างครับไม่เหมาคุณครับนี่เป็นข้อสังเกตที่ดีนะแหละผมว่มันใช่ครับเพราะว่านักเทรดชนใหม่คนที่เข้ามานะมือใหม่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมองเลยะจะมองว่าเฮ้ hey! สิ่งที่ดึงดูดเขาให้เข้ามาเทรดก็คือสตอรี่ของความสําเร็จของใครสักคนฮนะโอ้ทำเงินมหาศาลเลยเนี่ยปันพอจากเงินหนึ่งล้านเป็นสิบล้าน ท่านพอจาก5ล้านเป็น500ล้านหนูแนโอ้ยเห็นแล้วโอ้โหไปอ่านหนังสือเขาเขาก็าบอกเคล็ดลับ1 2 3 4มีกราฟให้ดูงเงี้ยเราอ่านปับ๊บคุนมันง่ายมากเลยนี่หว่าเนี่ยชีย้เลย it's too easy มันโคตรง่ายเลยนะครับจุดที่เขายืนนครับอยู่ต่อยู่ใตอ้อยู่ต่ำกว่าจุดที่จุดที่คนนอกยืนเนี่ยจะอยู่ต่ำกว่าคนที่ได้รับชัยชนะอยู่ครับมค่ว่า มันบังครับบังเบื้องหลังครับว่าโหกว่าที่ผู้ชนะคนนั้นเขาจะปั้นเงินปั้นพอร์ตจาก5ล้านเป็น50เป็น500ร้อยล้านนั้นเขาผ่านอะไอเปบ้าครับเราไม่รู้ไงถึงแม้รู้นะครับผมผมมองวาถึงแม้รู้เนี่ยเขาก็จะไม่สนใจเขาก็ไม่อยากจะเสียสละช่วงเวลาเนี่ย เหมือนคนสําเร็จครับเขาอยากจะเอาไอเดียมาใช้เลยแล้วก็เสียบป,ปลักปุ๊บทาเงินได้เลยเขาคิดอย่างนั้นะฮะเขาคิดว่าการเทรดมันง่ายขนาดนั้นแต่แท้จริงไม่ใช่ครับความสาเร็จทุกอย่างนะครับรวมถึงการเทรดด้วยนั้นมันต้องมีการเสียสละและแลกเปลี่ยนครับมันมีที่มาที่ไปครับมันเหมือนกับภูเขาน้ําแข็งไอซ์เบิร์กฮะเนี่ย ความสาเร็จเป็นเหมือนยอดผู้ขนดําแข็งที่อยู่เนื้ออยู่เนื้อน้ำฮะแต่ใต้น้ํานั้นโอหูหใหญ่กว่าเยอะฮะใต้น้ำประกอบด้วยการทํางานหนักครับความภาคเพียการนอนดึกการถูกปฏิเสธการเสือสละวินยัยการถูกวิพากษ์วิจารณ์ความสงสัยความล้มเหลวแล้วก็ความเสี่ยงครับ ความรู้เรศนั้นต้องแลกเปลี่ยนคต้องมีสิ่งนี้มาแลกเปลี่ยนเสมอครับเช่นยียวกับภาพเนี่ยนะว่าเนี่ยมันมีอะไรนั่นเมื่อกี้มีความภาคเพียนมีความล้มเหลวมีความสงสัยมีวินัยต่างๆนานาครับแลกมาครับว่ายืมนี่ได้ถามตัวเองกลับครับว่าคุณอยากแลกไหม คุณอยากแลกความสำเร็จด้วยสิ่งนั้นไหมด้วยเวลาไหมเวลาสิบปีเนี่ยถามวเองกลับมันมีข้อมูลหนึ่งที่ผมก็ทำเช่นไงว่ามันมีบรเออร์ฝรังเขามีการเก็บข้อมูลว่านักเทรด40%ของทั้งหมดที่เข้ามานะฮะจะเลือกล้มถอดใจภายในหนึ่งเดือนนะ ที่เหลืออีก80%ที่เหลือรวมเป็น80%นั้นจะเลิกล้มถอดใจออกจากตลาดหุ้นเนี่ยภายใน2ปีครับ80%นะออกไปภายใน2ปี 2> mm hmm. ข้อมูลนี้สะท้อนอะไรครับสะท้อนว่าจริงๆะนะนักเทรดส่วนใหญ่ผมว่าแทบทุกคนนะเข้ามาด้วยความเชื่อว่าการเทรดนั้นมันง่าย i to s t o E a s y มันทำให้เขารวยง่ายรวยเร็วได้เลยเข้ามาครับเราถูกเราถูกด,ดึงดูดด้วยความตื่นเต้นและเย้ายวนใจคะคิดว่าการเทรดนั้นจะทำให้เขารวยง่ายรวยไวจึงยกขโยงครับยกเงินเก็บทั้งหมดมาระดมเลยชงแรรครับโดยที่ไม่รู้อะไรเลย มีแค่ใจมีแค่ความโลภครับความโลภแล้วก็การจําข้อมูลจําสูตรจากหนังสือมาไม่อี่บทันทนาะมาใช้พอใช้แล้วพบว่าไม่รวยเร็วจริงนี่หว่ามันมีอะไรต่างๆนาะที่มันยากนี่หว่าสี่สิบปร์เซ็นของทั้งหมดเลิกล้มไปครับถามว่าแย่ไหมถามว่า คนที่เลิกล้มถอดใจไวเกินไปนี่แย่ไหมห่วยไหมไม่เลยครับไม่เลยไม่เลยเนยี่ผมก็ผมก็จริงๆผมต้องขออภัยที่ผมแบบเออพพดวันนี้ไปนะมันก็ทําให้บางคนไม่เข้าใจนะจริงผมก็ผมก็ต้องเติมหน่อยว่าเออเนี่ยการยอมแพ้ตั้งแต่แรกนั้นไม่ใช่เรื่องแย่นะไม่เรื่องผิดนะครับเป็นเรื่องฉลาดด้วยซ้าไปเพราะว่าเลยครับคุณไม่ถลาตัว ให้ตัวเองต้องเสียหายมากเกินไปฮะแย่ๆแ,แต่ๆแ,แล้วไม่ใช่เว้ยม,มันอันตรายเว้ยหนีได้ว่าฉลาดครับฉลาดฉลาดมากเลยครับอย่าทนทุสีฮะอย่าทนทุสีจนกระทั่งโอ้โหฉันโคตรเกลียดการตัดขาดทุนเลยมันทําให้เงินในพอร์ตฉันหายไปเนี่ยผมว่าไม่ใช่ละไม่ใช่ละดูเงินในพอร์ตดิว่าเสียไปเท่าไหร่ถ้ายังไม่มากนะครับหนีไปฮะ ถอนตัวออกไปเป็นเรื่องฉลาดที่สุดครับเป็นสิ่งที่คุณควรทำาฮเพราะว่าอะไรครับมันไม่ง่ายคุณคิดไงคุณเข้ามาด้วยความเชื่อได้ว่าการเล่นหุ้นทำให้เงินง่ายมันปั้นพอร์ตมันทำให้เงินในพอร์ตคุณเติบโตมากมายเนี่ยแล้วคุณลองทำแล้วมันไม่เวิร์กเนี่ยนะแล้วคุณรู้สึกไม่สบายใจอ่ะคุณรู้สึกว่ามันไม่ใช่อ่ะมันใครพูดให้คุณแบบ อดทนหน่อยสู้หน่อยคุณก็ไม่รับฟังแล้วคุณประมาณว่าคุณมีมีคำโต้ย้ายมีการเถียงเนี่ยผมว่าคุณต้องต้องถอยนะผมว่านะการถอยการเลิกดีสุดนะครับอย่างน้อยเนี่ยเงินคุณยังเหลือนะผมว่านะใจคุณไม่เสียนะฮะคุณสามารถ ใช้วิธีอื่นครับในการทําเงินได้อย่างมากมายได้อย่างสม่ำเสมอนะครับคือความสําเร็จในการเทรดนั้นมันไม่ได้เพียงแค่เข้ามาเดือนเดียวสองเดือนหรือปีหนึ่งเนี่ยจะสําเร็จได้เลยครับไม่ใช่อ่ะไม่ใช่เพราะว่าอะไรครับคุณเข้ามาเทรดนะครับคู่แข่งคุณนะไม่ใช่ตาสีตาสาเลยนะครับคุณที่ผมจอบเพิ่มเนี่ยว่า การเทรดก็คือว่ามันไม่มีการคัดคนเข้าเลยอ่ะขอแค่คุณมีเงินเข้าเทรดได้เลยครับมันไม่มีบัตรผ่านประตูมันมีการแบบสอบอะไรที่มันสอบแบบเออคัดว่าคนเนี้เหมาะสมไม่เหมาะสมไม่มีครับแค่มีเงินเข้าได้เลยครับเข้าผ่านประตูได้เลยครับปัญหาคือคนที่ประสบการณ์น้อยคนที่มีแต่ความโลภแต่แต่ความรู้ไม่มีทักษะไม่มีเนี่ยพวกนีดด้คือคนที่เป็นอ่อนแอที่สุดอะแข่งกับอะไรครับ แข่งกับเซียนครับแข่งกับมือโปรโครับแข่งกับเจ้ามือฮะคนนี้เขาเชี่ยวาชาญรู้ทุกอย่างเลยรู้รู้เข้ารู้ออกรู้หนีรู้หลบเป็นปิวหลีกเป็นหางอะ่ะเสือสิงห์ก็จริงแรดครับคุณเป็นเหยื่อตัวนี้น้อยฮะที่มาด้วยความโลภอย่างเดียวฮะมาด้วยความหวังอย่างเดียวฝันหมูโลกโลกสีอะไรเนะี่ยโลกสีฟ้าฮะคุณคิดว่าใครจะชนะครับ คนที่ไม่รู้เรื่องเป็นเด็กทารกมาสู้กับเสือสิงห์ิงแรกนะคุณแพ้แน่นอนอะนะการเทรดที่ทําเงินนั้นไม่ใช่เพียงแค่เข้ามาแล้วปุ๊บปั๊บได้เงินมันต้องเสียสละครับต้องแลกเปลี่ยนแหละการนี้บอกไปไม่ใช่ว่าต้องมีต้องมีการทํางานหนักครับมีความอดทนมีการทํากันบ้านมีการเรียนรู้ ขาชินกับการถูกปฏิเสธครับเสียสละมีวินยัยความล้มเหลวและการเสี่ยงครับถ้าคุณไม่พร้อมนะฮะถอยไปดีสุดครับไม่สำคัญครับถ้าคุณอยากจะเนี่ยมันจว่าฉันจะสิปีฉันสู้ได้เนี่ยเริ่มต้นครับปีแรกสองปีแรกนะอยา่าทุ่มเงินแบบจัดหนักครับปรับโหมดตัวเองซะให้เป็นนักเรียนครับเรียนรู้ ไปก่อนเรียนรู้อะไรควรทำาะรไม่ควรทำฮะเรียนรู้ที่จะสร้างระบบเทรดตัวเองก่อนเรียนรู้ที่จะทำตามแผนให้ได้ก่อนครับเรียนรู้จะแบ่งโพซิชั่นไซซิ่งให้ได้ก่อนแล้วก็พยายามทำให้ผลการเทรดนั้นมันสเตเบิลนะได้กำไรสม่ำเสมอครับให้ได้ก่อนครับแล้วค่อยเอาเงินทับใหญ่มาลงครับแบบนี้ฉลาดกว่าครับ ก็เป็นไอเดียแล้วกันครับสำหรับคลิปนี้ไอเดียในการบอกเล่าสู่กันฟังเนาะการเทรดมันไม่ใช่อะไรที่รวยง่ายรวยไวครับถ้าคุณมาแล้วเนี่ยคุณไม่พร้อมเสียสละนะสำเร็จยากครับถ้ารู้ว่าเอ่ยเนี่ยมันไม่เหมาะจริงไม่ใช่จริงการเลิกล้มถอนถอนตัวถอดใจไปเนะี่ยเป็นเรื่องฉลาดครับไม่ผิดครับไม่มีการตำหนิกันครับคุณคิดถูกด้วยซ้ำไปนะครับ แต่ถ้าคุณคิดว่าฉันจะภาวนาตัวฉันจะสําเร็จให้ได้เนี่ยเริ่มต้นครับด้วยเงินเลน้อยฮะเรียนรู้ไปก่อนครับในช่วงสองปีแรกเนี่ยเรียนรู้ไปก่อนครับถ้าคุณผ่านได้ยังมีเงินเหลือแล้วคุณทําเงินได้ได้อย่างสมรสมือเล็กน้อยเนี่ยนั่นแหละครับค่อยๆเอาเงินใหญ่เข้ามาครับแบบเนี้ยคุณจะไปได้ไกลเร็วกว่านะครับเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ